พระพุทธองค์ทรงเทศพระสูตรพระสูตรหนึ่งเอาไว้ที่เรียกว่ามงคลสูตรมักจะพระมักจะสวดกันในวันขึ้นบ้านใหม่เพราะถือว่าเป็นสิริมงคลแก่บ้านต่อบริษัทหรือต่อสถานที่ที่พระท่านต้องไปเจริญพระพุทธมนต์ข้อแรกเลยในสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสเทศสอนเอาไว้สำหรับมงคลสูตรก็คือพระสูตรที่เกี่ยวกับความเป็นมงคลนั้นก็คือว่าข้อแรกอย่าคบคนพาลถ้าเราเว้นขาดจากการคบคนพาลต้องถือว่าชีวิตเนี่ยโชคดีละเป็นเบื้องต้นที่เราต้องถือว่าโชคดีแล้วเป็นเบื้องต้นที่จะนำเราไปสู่มงคลอื่นๆตามมาดังนั้นถ้าเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของมิตรต่างๆแล้วเราถึงจะแยกออกได้ว่าอันไหนเป็นบัณฑิตอันไหนเป็นคนพาลอันไหนเป็นมิตรแท้อันไหนเป็นมิตรเทียมอันไหนเป็นคุณสมบัติของกัลยาณมิตรแล้วอย่างไหนที่เรียกว่าเป็นคุณสมบัติของปาปมิตรหรือบาปมิตรหรือเรียกว่าบาปมิตรก็ได้แต่ก็อยากจะเน้นย้ำอีกครั้งนึงว่าการศึกษาคุณสมบัติของมิตรโดยที่เน้นที่คุณสมบัติของคำว่ากัลยาณมิตรนี้หรือคุณสมบัติของมิตรแท้หรือคุณสมบัติของบัณฑิตเราอยากจะให้เราเริ่มจากการมองที่ตัวเราเองก่อนว่าเรามีคุณสมบัตินั้นๆอยู่มากน้อยแค่ไหนไม่อยากจะให้เอาคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้ไปจับผิดผู้อื่นเพราะว่าสังคมไหนที่มีการจับผิดกันมากๆสังคมนั้นก็จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มได้ยากลำบากแล้วการที่จะคบกันอย่างเหนียวแน่นจะเกิดขึ้นได้ยากในเบื้องต้นให้ทำความเข้าใจกันก่อนว่าทุกๆคนมีกิเลสทุกๆคนมีข้อปรับปรุงเราในฐานะที่อยากจะเป็นกัลยาณมิตรก็ต้องฝึกฝนอบรมตนเองให้คุณสมบัติที่เรามีอยู่นั้นพัฒนามากขึ้นให้คุณสมบัติของกัลยาณมิตรในตัวที่อาจจะด้อยอยู่ในบางเรื่องพัฒนามากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าส่วนไหนที่เราควรจะตัดส่วนไหนที่เราควรจะเติมจากการศึกษาในส่วนที่เราจะกล่าวต่อไปนี้เรามาพูดถึงคุณสมบัติคุณลักษณะของมิตรแท้และมิตรเทียมกันเนาะในเบื้องต้นยกในเรื่องมิตรเทียมขึ้นมาก่อนเพราะว่าเป็นส่วนที่พระพุทธองค์ได้ทรงแนะนำเอาไว้ว่าถ้าเราเข้าใจคุณสมบัติเหล่านี้แล้วเราชีวิตนั้นจะมีมงคลในเบื้องต้นมิตรเทียมนั้นมีอยู่4ประเภทด้วยกันมิตรเทียมประเภทแรกเรียกว่ามิตรปอกลอกมิตรเทียมประเภทที่2คือมิตรดีแต่พูดมิตรเทียมประเภทที่3คือมิตรหัวประจบและมิตรเทียมประเภทสุดท้ายก็คือมิตรชักชวนไปในทางฉิบหายส่วนมิตรแท้นั้นก็มีคุณสมบัติตรงข้ามกันเมื่อกี้เราได้พูดถึงไปแล้วว่ามิตรเทียมมีแบบไหนบ้างทีนี้มาพูดถึงมิตรแท้ซึ่งจะตรงข้ามกับมิตรเทียมที่เราได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นว่าลักษณะของมิตรเทียมที่บอกว่าเป็นมิตรปอกลอกนั้นถ้าเป็นมิตรแท้จะมีคุณสมบัติที่เรียกว่ามิตรมีอุปการะส่วนมิตรเทียมที่เราเรียกว่ามิตรดีแต่พูดนั้นในส่วนของมิตรแท้นั้นเราจะเรียกว่ามิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขมิตรเทียมที่เรียกว่ามิตรหัวประจบนั้นเราจะเรียกคุณสมบัติมิตรแท้ซึ่งตรงข้ามกับคุณสมบัตินี้ว่ามิตรแนะประโยชน์ส่วนมิตรเทียมประเภทสุดท้ายที่เรียกว่ามิตรชักชวนไปในทางฉิบหายนั้นคุณสมบัติของมิตรแท้เราเรียกว่ามิตรมีความรักใคร่ส่วนลักษณะของมิตรเทียมและมิตรแท้ในแต่ละประเภทนั้นนักศึกษาก็ลองไปศึกษาในตำราประกอบการเรียนวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรดูเอาแล้วกันเนาะว่าถ้าแบ่งประเภทเป็นตารางขึ้นมานั้นด้านขวาเป็นมิตรเทียมด้านซ้ายเป็นมิตรแท้มีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไรให้เราได้ทำความเข้าใจขอเน้นย้ำอีกครั้งกับนักศึกษาว่าการศึกษาคุณสมบัติประเภทของมิตรเทียมและมิตรแท้นั้นเอาไว้เพื่อให้เรามาดูตัวเราเองว่าสิ่งไหนที่เราควรจะปรับสิ่งไหนที่เราควรจะเพิ่ม
ไม่ได้แนะนำว่าพอเจอคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้แล้วให้เราเอาไปจับผิดผู้อื่นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำความเข้าใจธรรมะบทเรียนต่างๆนั้นก็คือการทำความเข้าใจตัวเองโดยเริ่มต้นจากการทำใจให้ใสก่อนถ้าใจเราใสใจเราสว่างใจเราสะอาดก็สามารถที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ตรงตามความเป็นจริงพอเราเห็นสิ่งต่างๆตรงตามความเป็นจริงแล้วโดยเริ่มต้นจากตัวเราจากนั้นเราก็จะสามารถมองเห็นโลกมองเห็นผู้อื่นตรงตามจริงเห็นก็แค่สักแต่ว่าเห็นคือเห็นแล้วทำความเข้าใจจะได้เลี่ยงสังคมหรือกลุ่มบุคคลที่มีคุณสมบัติของมิตรเทียมเอาไว้แล้วก็ไปอยู่ร่วมกับสังคมที่มีคุณสมบัติของมิตรแท้หรือจะให้ยิ่งกว่านั้นก็คือว่าสร้างสังคมที่มีลักษณะของมิตรแท้ขึ้นมาได้นั่นเองเรามาพูดถึงประเภทของกัลยาณมิตรที่แบ่งตามแบบทางโลกและทางธรรมหรือที่เรียกกันในเชิงของวิชาการว่าจำแนกตามคดีโลกและคดีธรรมกันเนาะในส่วนของทางโลกนั้นความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรก็คือว่าผู้ที่สามารถจะแนะนำช่วยเหลือชี้นำการทำงานการใช้ชีวิตในเบื้องต้นในการอยู่ร่วมกันกับสังคมในเบื้องต้นเราเรียกในสิ่งนี้ว่าการให้วิทยาทานส่วนการจำแนกแยกออกไปในส่วนของทางธรรมนั้นเราจะเน้นตรงในสิ่งที่ว่าผู้นั้นสามารถที่จะชักชวนชี้นำทำตัวเป็นตัวอย่างให้บุคคลรอบข้างนั้นอยากที่จะปฏิบัติตัวตามในส่วนที่ประพฤติปฏิบัติตนเพื่อที่จะสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองในเบื้องต้นก็ง่ายๆก็คือว่าทำทานเป็นประจำจนเป็นตัวอย่างได้รักษาศีลเป็นประจำจนเป็นปกติในทุกๆวันแล้วก็นั่งสมาธิรักษาใจของตัวเองให้ใสมีวิธีการจัดการอารมณ์ของตนเองโดยอาศัยใจที่ใสจากการฝึกสมาธิถ้าบุคคลคนไหนมีคุณสมบัติแบบนี้เราก็เรียกว่าบุคคลคนนั้นนอกจากจะใช้ชีวิตตามปกติให้วิทยาทานได้แล้วถ้าประเภทของกัลยาณมิตรที่แบ่งโดยทางธรรมนั้นจะเรียกว่าการที่เราแสดงตนเป็นตัวอย่างการที่เราทำตัวเป็นตัวอย่างเป็นการให้ธรรมทานก็ได้การมุ่งเน้นการให้ธรรมทานก็คือว่าแนะประโยชน์ที่ไม่ใช่เฉพาะให้ประโยชน์คุณเฉพาะโลกนี้แต่ว่าเป็นการให้ประโยชน์ในโลกหน้าไปพร้อมๆกันด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่กัลยาณมิตรควรที่จะต้องมีก็คือว่าทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะในบทต่างๆการประพฤติตนในเบื้องต้นและการสร้างบุญในเบื้องต้นแล้วก็ต้องสำคัญที่สุดต้องปฏิบัติตนจนเป็นปกติให้บุคคลนั้นเขาได้รับรู้เขาได้เห็นแล้วทำเช่นนั้นอย่างตลอดต่อเนื่องถ้าแบบนี้ถึงจะเรียกได้ว่ามีคุณสมบัติของกัลยาณมิตรที่ครบถ้วนทีนี้เราก็มาลองดูคุณสมบัติของกัลยาณมิตรอย่างเจาะลึกขึ้นมากันอีกนิดนึงแล้วกันว่าคุณสมบัติของกัลยาณมิตรนั้นควรที่จะมีอะไรบ้างในหัวข้อแรกอยากจะพูดถึงคุณสมบัติที่ยกมาจากกัลยาณมิตรธรรม7ประการคุณสมบัติของกัลยาณมิตรที่มาในกัลยาณมิตรธรรม7ประการนั้นมีอะไรบ้างก็คือว่าคุณสมบัติข้อแรกที่มีมาโดยกัลยาณมิตรธรรมนั้นข้อแรกเรียกว่าปิโยแปลว่ามีความน่ารักความน่ารักนี้ก็คือว่าถ้าเกิดบุคคลอื่นเห็นเราแล้วเรามีความน่ารักก็คือว่าหน้าเข้าใกล้หน้าคบหาพอหน้าเข้าใกล้หน้าคบหาแล้วสามารถที่จะทำให้เราอยากที่จะเข้าไปพูดคุยเข้าไปสนิทสนมรวมไปถึงเข้าไปเรียนรู้หรือรับฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลนั้นๆหรือแม้แต่ไปสอบถามเขาว่าเขาทำอย่างไรถึงจะมีคุณสมบัติน่ารักแบบนี้คุณสมบัติข้อที่2ของความเป็นกัลยาณมิตรที่มาโดยกัลยาณมิตรธรรม7ประการก็คือว่าครุคุณสมบัติในข้อนี้ก็คือความน่าเคารพนั่นเอง
นอกจากน่ารักในข้อแรกแล้วความน่าเคารพของบุคคลจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลคนนั้นมีความดีที่ทำจนเป็นปกติจนบุคคลสามารถเห็นได้ชัดว่าบุคคลคนนี้เป็นบุคคลที่มีความดีเมื่อคนทั่วไปบุคคลที่อยู่รอบข้างได้เห็นแล้วก็จะเกิดความเคารพแต่ตัวเราได้คุณสมบัติข้อที่3ที่มาในกัลยาณมิตรธรรม7ประการนั้นคือคุณสมบัติที่เรียกว่าภาวนิโยอันแปลว่าน่าเจริญใจน่าเจริญใจในทางธรรมนี้หมายถึงอย่างไรหมายถึงว่าบุคคลคนนั้นมีความรู้จริงถ้าบุคคลรอบข้างหรือผู้ที่ อยากจะใฝ่รู้อยากจะรู้วิธีการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นบุคคลที่รวมทั้งน่ารักน่าเคารพแล้วก็รู้จริงในเรื่องต่างๆนั้นพอเข้ามาสอบถามก็สามารถที่จะได้รับฟังการชี้แจงได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งซึ่งถ้าเราอยากจะให้คนรอบข้างนั้นเข้ามาพูดคุยสอบถามแล้วก็ได้ข้อมูลที่แจ่มแจ้งเราก็จำเป็นจะต้องฝึกเรื่องของคุณสมบัติของกัลยาณมิตรนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องฝึกคุณสมบัติเหล่านี้ถ้าบางคนมีบุญเกิดมาแล้วอยู่ในครอบครัวที่มีคุณสมบัติที่ดีเป็นครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็สามารถจะปลูกฝังขึ้นมาได้แต่ถ้าเกิดว่าเราอาจจะโชคไม่ดีนักสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็สามารถจะสร้างขึ้นมาได้เช่นเดียวกันคุณสมบัติของกัลยาณมิตรที่มาในกัลยาณมิตรธรรม7ประการข้อที่4ก็คือข้อที่เรียกว่าวัตตาวัตตาแปลว่ารู้จักพูดให้ได้ผลหรือพูดเป็นนั่นเองหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าจังหวะไหนเรารู้ว่าควรจะพูดจังหวะไหนควรที่จะเงียบบุคคลที่รู้จังหวะเหล่านี้เรียกว่ามีคุณสมบัติที่เรียกว่าวัตตาคุณสมบัติข้อที่5ที่มาในกัลยาณมิตรธรรมทั้ง7ประการก็คือว่าคุณสมบัติข้อที่เรียกว่าวจนคโมแปลว่าอดทนต่อถ้อยคำการอดทนต่อถ้อยคำเป็นอย่างไรอดทนต่อถ้อยคำก็คือถ้าเมื่อไหร่เรามีผู้มาซักถามมาสอบถามมาซักไซ้หรืออาจจะจุกจิกจู้จี้มากไปนิดนึงเราก็สามารถที่จะอดทนต่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้รวมไปถึงคำพูดวิจารณ์ติเตียนหรือแม้แต่ตำหนิก็ต้องรับฟังสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้ได้ถ้าเรามีคุณสมบัติแบบนี้เราถึงจะเรียกตัวเองได้ว่ามีคุณสมบัติกัลยาณมิตรข้อนี้ที่เรียกว่าวจนคโมคุณสมบัติข้อที่6ของกัลยาณมิตรที่มาในกัลยาณมิตรธรรมทั้ง7ประการก็คือว่าเป็นคุณสมบัติข้อที่เรียกว่าคัมภีรัญจะกถังกตาแปลว่าแถลงเรื่องล้ำลึกได้ตรงนี้เป็นคุณสมบัติที่อาศัยการฝึกฝนแล้วก็อาศัยการศึกษาผ่านเรื่องต่างๆข้อต่างๆที่เราเกิดนำมา5ข้อก็คือว่าถ้าเรารู้จริงฝึกฝนอบรมตนเองเป็นประจำมีคุณสมบัติที่น่าเคารพน่าเข้าใกล้รวมถึงว่าพร้อมที่จะรับฟังทั้งคำชมและคำตำหนิแล้วก็พอมาถึงจุดที่จะต้องมาแนะนำหรือชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะคำสอนของพระพุทธศาสนาซึ่งต้องอาศัยใจของผู้ฟังที่ต้องใสในระดับหนึ่งทีเดียวไม่อย่างนั้นบุคคลที่มาฟังอาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะทำให้บุคคลที่มารับฟังนั้นเกิดความสับสนจำเป็นที่ต้องซักถามมากกว่าปกติเราเองในฐานะของความเป็นกัลยาณมิตรการที่จะแถลงเรื่องราวที่ลึกซึ้งได้ต้องหมั่นฝึกฝนอบรมตัวเองรวมถึงหมั่นศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประจำในทุกๆวันเราถึงจะมีคุณสมบัติในข้อนี้ได้คุณสมบัติข้อสุดท้ายในกัลยาณมิตรธรรมก็คือคุณสมบัติข้อที่7ที่เรียกว่าโนจัตถาเนนิโยชเยแปลว่าไม่ชักนำไปในทางเสื่อมเสียนักศึกษา
ถ้าเราฝึกฝนอบรมตนเองมาดีพอเข้าใจคุณสมบัติของกัลยาณมิตรเข้าใจประเภทของกัลยาณมิตรสามารถที่จะชั่งน้ำหนักว่าตัวเราเองนั้นมีคุณสมบัติแต่ละข้อนั้นมากน้อยแค่ไหนเมื่อไรที่เรามีคุณสมบัติในตัวแบบนั้นแล้วครบถ้วนหรือว่ามีมากพอก็สามารถที่เราจะไปชักชวนผู้อื่นให้ไปในทางที่มีแต่ความสุขความเจริญได้เราเองจะอยู่ในฐานะในข้อนี้ที่จะไม่มีทางชักชวนผู้อื่นไปในทางเสื่อมเสียดังนั้นก็ขอฝากนักศึกษาทุกท่านเอาไว้ว่าศึกษาคุณสมบัติของกัลยาณมิตรธรรมทั้ง7ประการแล้วต้องเอาไปฝึกเอาไปปฏิบัติมันมาดูว่าตัวเราเองขาดเหลือเพื่อที่จะเติมให้เราเองมีคุณสมบัติของกัลยาณมิตรที่งดงามมากยิ่งขึ้นในทุกๆวัน